ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะก็โปรยหัวไว้เมื่อสักครู่นะฮะตั้งเป็นประเด็นว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสจะรีบาวด์ได้หรือไม่คุณเอกภวินมองทิศทางเป็นอย่างไรก็ถ้าดูภาพทั้งสัปดาห์นี้ก็มองไปในทางบวกนะครับตลาดก็จากที่แบบเป็นการพักฐานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับก็สักประมาณสองสัปดาห์แล้วก็มองว่าจากเนี้ยดาวไซด์ก็อาจจะเริ่มดูจำกัดนะครับแถวประมาณสัก1,500บวกลบสักประมาณ5จุดนะครับเช้านี้อาจจะมีเซนติเมนต์ลบเข้ามาบ้างจาก GDP ไทยของเรานะครับทครีั่บไตรมาส2ออกมาก็ถือว่าต่ำกว่าคาดเยอะเหมือนกันนะครับก็มองไว้ประมาณ2.6 2.7นะครับแต่ว่าตัวเลขจริงเนี่ยออกมาอยู่ที่ 1.8% นะครับก็มาจากส่งออกที่หดตัวยาวถึง3ไตรมาสติดต่อกันแล้วก็มีการปรับลดตัว GDP ทั้งปีนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วประเด็นบวกก็น่าจะรออยู่นะครับจากเรื่องของการเมืองนะครับที่พรุ่งนี้ตามโหวตนายกถ้าราบรื่นเนี่ยก็จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเป็นอินเวสท์ที่มองเนี่ยเป็นเบสเคสเนี่ยก็คือสักประมาณช่วงกันยาตุลาคมนะครับจัดตั้งรัฐบาลได้งบประมาณล่าช้าก็ไม่มากนะครับกระทบ GDP ก็จำกัดนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนได้หรือว่าในส่วนของงาน Thailand Focus นะครับในวันที่23ถึง25สิงหาคมเนี่ยนะครับก็ทุกทีที่จัดงานเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ช่วยสร้างเซนติเมนต์บวกต่อตลาดได้แล้วก็ภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับฐานลงมาก่อนหน้านี้นะครับก็ลงมาพอสมควรแล้วเริ่มเจอแนวรับก็มีโอกาสเป็นภาพของการรีบาวด์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะนําพาให้เซตเนี่ยนะครับมีโอกาสจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นตอนนี้กรอบบนสําคัญอยู่ที่1530นะครับถ้าทะลุผ่านหน้าเนี่ยจะเห็นการปรับตัวหรือฟื้นตัวที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ถัดไปอยู่ที่โซน1540จุดนะครับเพราะนั้นดูตลาดที่ดาวไซด์จำกัดนะครับอ่อนตัวลงก็เป็นโอกาสในการซื้อสะสมได้ครับผมนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้โอเคแหละในเชิงการเมืองพวกนี้ก็คงจะมีความชัดเจนในเชิงกลยุทธ์นะฮะว่าระหว่างรอความชัดเจนวันพรุ่งนี้ในเชิงการลงทุนเนี่ยจะกะเกณฑ์ยังไงดีครับกลุ่มไหนยังไงก็คือถ้าเรายังเน้นเป็นภาพของการซีเลทีฟบายอยู่นะครับก็เน้นธีมที่เป็น earning pay นะครับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเนี่ยน่าจะเหมือนทนทานต่อสภาวะตลาดที่อาจจะมีความผันผวนระยะสั้นได้อยู่บ้างนะครับแล้วก็เน้นเป็นภาพตัวหุ้นที่แบบ earning ที่ดีนะครับอย่างที่ออกเปเปอร์ในช่วงนี้ก็จะเป็นคัดเลือกหุ้นที่ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนะครับเติบโตได้ดีอยู่ใน4อุตสาหกรรม8ตัวหุ้นนะครับก็อย่างอุตสาหกรรมแรกเราเลือกพลังงานนะครับก็จะตามผลการงานไตรมาส2ที่ผ่านมาน่าทำจุดต่ำไปแล้วนะครับราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นได้จากอุปทานที่ตึงตัวนะครับแล้วก็โรงกลั่นหลายแห่งเนี่ยมีการปิดซ่อมด้วยนะครับก็จะมีปัจจัยหนุนด้านซัพพลายแล้วก็ความต้องการตามฤดูกาลนะครับที่เป็นช่วงของอากาศที่เริ่มเย็นนะครับก็เราเลือก2ตัวคือปตท.แล้วก็ตัวบางจากนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นฮาร์ดิสันในไตรมาสที่3นะครับผลการดำเนินงานทำบอททอมไปแล้วก็จะมี2ตัวที่เลือก KCE กับ HANA นะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดิสันเหมือนกันในไตรมาสที่4นะครับก็จะเลือก AOT แล้วก็เอราวัณแล้วก็สุดท้ายคือกลุ่มการแพทย์นะครับไตรมาส3เป็นฮาร์ดิสันด้วยนะครับก็จะเป็นตัวลงพังกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของตัว BCH นะครับก็จะเป็นแนะนำหุ้นใน8ตัวสำหรับ4อุตสาหกรรมนะครับที่ผลการดำเนินในครึ่งหลังน่าจะโดดเด่นเมื่อเทียบกับในครึ่งปีแรกครับครับแล้วก็นอกเหนือจากที่คุณเอกภวินได้แนะนำมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าเอาอย่างนี้เราฟันธงว่าวันนี้รีบาวสัปดาห์นี้เป็นธีมของการรีบาวดูมีหุ้นไหนที่ปัจจัยพื้นฐานดีแต่ราคาอาจจะปรับลงไปลึกก่อนหน้านี้ไหมที่มีโอกาสจะดีดตัวขึ้นมาได้ในช่วงสั้นครับก็อย่างตัวคับปีอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะกระทบก่อนหน้านี้จากที่กังวลกำลังซื้อนะครับที่ชะลอตัวอาจจะเป็นช่วงของซีซั่นด้วยราคาปรับตัวลงมาเยอะและเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวเนี่ยก็อย่าง ตัว BJC อย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจเพราะมีเซนติเมนต์บวกเรื่องของการเตรียมนำบิ๊กซีเข้าก
ลับมาจดทะเบียนในตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นตัว CPO ก็ได้นะครับดูแล้วก็ราคาน่าจะสมมติมีรัฐบาลนะครับมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกำลังซื้อกลับมาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนเหลือพวกกลุ่มเซ็นทรัลนะครับอย่างเซ็นเทลอย่างเงี้ยนะครับที่งบ Q2 อาจจะผิดคาดนะครับแต่ว่าก็จะเป็นฮัตติสันเหมือนกันในไตรมาสที่4นะครับราคาลงมาเยอะหรือ CRC ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มองเป็นโอกาสในการซื้อก็อย่างแปลทางกลุ่มค้าปลีกนะครับที่ดูน่าจะตอบรับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแปลรัฐบาลชุดใหม่ด้วยครับผมนะครับมีกลุ่มหนึ่งที่อย่างกลุ่มส่งออกครับดูจาก GDP ที่คุณเอกประวินพูดเมื่อสักครู่คือดูแล้วมันไม่เป็นไปตามคาดมันต่ำกว่าที่คาดการกันไว้มันต้องเฝ้าระวังไหมฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของกรณีของจีนอีกต่างหากตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่ต้องระวังมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมครับครับก็กลุ่มส่งออกก็ยังเป็นกลุ่มที่เราให้ระมัดระวังนะครับหรือว่าลดน้ำหนักการทุนเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจโลกก็ยังดูเปราะบางอยู่นะครับก็จะกระทบต่อภาพของการส่งออกนะครับหรือว่าในส่วนของตัวภัยแล้งนะครับตัวปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยก็อาจจะทำให้กระทบต่อกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยนะครับอันนี้ก็จะกระทบต่อกลุ่มเนี่ยเพราะว่ามีสัดส่วนของแรงงานที่กระทบเนี่ยอาจจะเยอะกว่ากลุ่มอื่นนะครับก็ยังจะเลี่ยงลดหนัก TU นะครับหรือจะเป็นอย่างกลุ่ม CPF นะครับ JFPT TFG อย่างเงี้ยนะครับอาจจะดูแล้วอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอยู่นะครับจากผลกระทบทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วก็ปัจจัยเฉพาะด้วยครับที่กดดันภาพผลการมาแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่นักวิเคราะห์ตลาดเนี่ยมีการปรับลดประมาณการลงได้ครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายสักหน่อยคุณเอกพวินอันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดวันพวกนี้เนี่ยไทม์ไลน์สำคัญคือการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่3ถ้าไม่เป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมาก่อนนั้นนี้แล้วอาจจะล่าช้าออกไปดาวไซด์ของตลาดเรามองว่าอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ก็สักประมาณ 1,500 นะครับ1,500 บวกลบ 5 จุดนะครับเพราะว่าโอเคแม้ว่าพรุ่งนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเนกาทีฟแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับที่เป็นแกนนำอาจจะคันดิเดตนายกอาจจะเป็นอันดับ2อันดับ3ต่อไปเนี่ยนะครับก็ยังดูแล้วแนวโน้มที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายกว่าตอนพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำนะครับก็สุดท้ายแล้วตลาดน่าจะปรับตัวลงแต่มีแรงรับอยู่นะครับก็สักประมาณ1,500 บวกลบ 5 จุดครับเป็นโอกาสในการซื้อครับ